ขณะที่มุมมองของบรรดาสำนักวิเคราะห์นะครับต่างมองว่าสถานการณ์วิกฤตรัสเซียแล้วก็ยูเครนในขณะนี้หากมีการลุกลามบานปลายนะครับอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทีเดียวครับซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นปัจจัยที่กระทบต่อเรื่องของภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อภาพของเศรษฐกิจโลกครับสำนักวิเคราะห์ที่มีการเปิดเผยวันนี้นะครับมาจากทาง Bank of America Global Research ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์อาจจะเพิ่มขึ้นอีก 5-20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับขึ้นกับความรุนแรงของวิกฤตระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ในทางกลับกันนะครับหากว่าความตึงเครียดผ่อนคลายลงได้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็อาจจะลดลง 2-4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับทางนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งแตะสูงสุดนับตั้งแต่ปี2557อยู่ที่ 99.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากที่รัสเซียนะครับมีการให้การรับรองเอกราชแล้วก็ส่งทหารเข้าไปในเขตโดเนสแล้วก็เขตลูฮันส์นะครับของทางภูมิภาคดอนบาสในภาคตะวันออกของยูเครนอย่างไรก็ตามช่วงเช้าวันนี้ครับสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับลดลงจากจุดสูงสุดเล็กน้อยกลับมาเคลื่อนไหวที่ประมาณ97ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทาง Bank of America เนี่ยมองว่าเบรนท์ยังมีโอกาสนะครับที่จะกลับไปแตะ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลภายในกลางปี2565นี้นะครับเนื่องจากปัจจัยชื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าชี้เห็นนะครับถึงการพุ่งขึ้นในระยะสั้นและก็ความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6 ล้านบาร์เรลต่อวันนอกจากนี้แนวโน้มการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอาจจะหนุนราคาน้ำมันดิบนะครับให้ใกล้แตะตัวเลข3หลักในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วยครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับนักวิเคราะห์ของ Bank of America เนี่ยเขายังมองว่าข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นและการลดมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องอาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จากทางสำนักนี้นะครับก็ยังเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเฉลี่ยแล้วควรอยู่ที่60-80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพื่อเป็นการรักษาตลาดน้ำมันโลกให้สมดุลจนถึงปี2570นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ